อย่าเลี้ยงเบรกนะคะเลี้ยงคาร์ดนะมองกระจกขวาจ้าอันนี้เทคนิคก็จะคล้ายๆนะคะถอยมาให้ท้ายถึงปากซองนะถึงเสาแรกนะคะแล้วก็เลี้ยวเข้าซองหมุนซ้ายให้หมดอย่างนี้แล้วก็หาเสา3ค่ะมุมซองให้ลำตัวรถด้านข้างขวานะคะเฉียงเข้าไปที่มุมซองพอเอานิดเดียวนะคะเห็นนิดเดียวก็พอแล้วค่ะจ้าแล้วก็คือล้อตรงเฉียงเข้าไปเทคนิคง่ายๆนะคะก็คือเลี้ยวเนี่ยตอนนี้เรากำลังเลี้ยวนะคะเลี้ยวเข้าไปในซองให้ท้ายรถถึงปากซองค่ะเราก็มองไม่เห็นท้ายใช่ไหมเราไม่เห็นล้อหลังใช่ไหมเราก็เอาหัวรถแทนค่ะหัวรถเสมอหลักแรกค่ะหลักแรกของปากซองเข้าไปนิดนึงจ้ะพี่นี่หัวรถเสมอจ้ะหัวรถเสมอปากซองพอโอเคไหมถึงยางถึงแล้วค่ะนี่เสมอแนวปากซองเลยนะคะเทคนิคง่ายๆนะคะถ้าเราเลี้ยวเข้าไปในซองแล้วเนี่ยอย่างเมื่อกี้เราหมุนซ้ายหมดเลี้ยวเข้าไปในซองเนี่ยพอท้ายถึงปากซองค่ะเราหมุนขวาให้สุดรถเราจะเข้าซองได้อันนี้เปลี่ยนเกียร์ได้7ครั้งนะคะแต่ว่าครูเพนใช้แค่2ครั้งค่ะเปลี่ยนเกียร์2ครั้งก็พอถ้าข้างหลังสุดก็พอนะคะพี่น้องเอาแค่ข้างหลังสุดอย่าให้ชนนะคะไม่ชนพี่น้องต้องดูแนวดีๆพี่น้องมองกระจกตรงกลางถ้ามองกระจกตรงกลางไม่เห็นลองมองทั่วๆค่ะมองด้านข้างเห็นไหมคะมันสุดซองแล้วพี่ก็ต้องพอเพราะว่าพี่สังเกตจากข้างหน้าด้วยถ้าข้างหน้ามีเนื้อที่แบบนี้ก็พอแล้วนะคะเนื้อที่แบบนี้ให้เราเดินหน้าได้นะคะแล้วเกียร์เดียวเราเข้าไม่ได้เหมือนรถเก๋งนะคะเราต้องใช้2เกียร์คนอื่นใช้3 4เกียร์เราใช้2เกียร์พอนะคะใส่เกียร์ดีใส่เกียร์1โอเคตามสูตรเลยค่ะซ้ายหมดเข้าไปพอรถมันเอียงขวาอยู่หมุนหน่อยเดียวมันก็ไม่เข้าอันนี้สวยนะคะเนี่ยอันนี้พี่น้องเหลืออีกวันเดียวก็จบแล้วนะคะครูสอนกระบะให้เสริมโอเคมั้ยพี่น้องมองข้างหน้าจ้ะตรงไหมคะถ้าเราเดินหน้าเราก็มองข้างหน้าข้างหน้าเราตรงหรือยังขนาดซองยางขนาดแล้วทำยังไงคะที่เหลือคือพวงมาลัยทุกครั้งที่เราใช้พวงมาลัยเสร็จแล้วทุกครั้งที่เราใช้พวงมาลัยเสร็จเราต้องคืนโอเคไหมนี่ใช้ไปกี่เกียร์สองเกียร์เก่งมากเลยรถเข้าไปอยู่ในซองแล้วนะคะนี่พอดีกับซองนะคะซองก็แคบนะครูไม่ได้ตั้งให้กว้างขึ้นนะคะซองเดียวกับรถเก่งนั่นแหละชนนะอย่าให้ชนค่ะมาออกมาโอเคเก่งมากเลยค่ะเลี้ยวออกนะคะไม่ให้ชนนี่สวยเลยนะคะ